ซ้ำสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเอาเพลงเก่าที่เปิดในไลฟ์มาอ๋อไม่ใช่แล้วนะคะโอเคเข้าแล้วหรือยังคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะครูรุ้งมาแล้วในวันนี้นะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคมาเรามาเจอกันพร้อมไหมคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคมาวันนี้เพลงตามมาทีหลังนะคะ เพลงตามมาทีหลังตัวมาก่อนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะครูรุ้งมาค่ะมาลูกนะคะเดี๋ยวเอามิวแชร์เลยนะคะเริ่มที่กัปตันยูโอเคน้องหมิวเริ่มแชร์เลยสวัสดีทุกคนค่ะโอเคมาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีวันดีๆแบบนี้นะคะเป็นวันที่ดีมากๆอีก1วันเลยนะวันนี้ครูพูดเลยนะคะเป็นวันที่ดีมากยอดเยี่ยมมากอีก1วันเลยค่ะสวัสดีคุณนกอรุณีค่ะคุณปัทมาเกี่ยวพันค่ะคุณปนัดดาค่ะคุณเฟิร์นค่ะมาค่ะหนูไอซ์โมบายค่ะแอลลี่ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาเลยค่ะว้าวไลฟ์วันนี้นะหัวข้อ1ความลับเปิดสวิตช์สั่งจิตใต้สำนึกให้เกื้อกูลคุณทันทีใน24ชั่วโมงนะคะพี่ไอซ์เป็นเครื่องหมาย question mark ขึ้นในหัวข้อไลฟ์ต้องเอาออกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพี่มิวแชร์ก่อนลูกแชร์ก่อนเอามีโอเคสวัสดีทุกคนค่ะโอเคมาแล้วคุณลุงมาแล้วมาเลยจ้ะโค้ชโอสวัสดีลูกนะคะคุณเซอรี่จุงสวัสดีค่ะทันพิชามาแล้วค่ะครูอ้อมมาแล้วค่ะบอกกรีดชุดแม่สวยมากสั่งตัดลูกสั่งตัดใส่เฉพาะเลยสวยใช่ไหมคะเป็นแบบว่าเสื้อไหล่ปาดนะคะแล้วก็เป็นเดรสนะคะคุมเข่ากำลังสวยเลยแหละนะคะเอามาตัดใส่ช่วงคริสต์มาสนะคะสวัสดีทุกคนเลยคุณกานิดาคุณน้ำมนตราสวัสดีค่ะนะคะคุณตั้มนุ่นสวัสดีค่ะคุณตุ้มนุ่นหรือเปล่าพี่ดาสวัสดีค่ะพี่เรียนสวัสดีค่ะคุณอีทดวงฤดีสวัสดีค่ะคุณอุ้มกัญญาพรสวัสดีค่ะนะคะคุณวิภาดาศาสตร์ไทยสงสองสัปดาห์ติดต่อกันแล้ววันนี้รัวดาวมา50ดวงค่ะสุดยอดจริงๆเลยอ่ะแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มสอนเลยค่ะ1ความลับเปิดสวิตช์สั่งจิตใต้สำนึกให้เกื้อกูลคุณทันทีใน24ชั่วโมงค่ะ1ความลับเปิดสวิตช์จิตใต้สำนึกนะเปิดสวิตช์จิตใต้สำนึกค่ะต้องบอกแบบนี้เราหลายคนอะนะจิตใต้สำนึกมันโดนปิดสวิตช์อยู่นะคะเรารู้อยู่แล้วนะคะเป็นกฎวิทยาศาสตร์เลยเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์สมองเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะคะคือเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกแล้วก็มีจิตใต้สำนึกนะคะซึ่งส่วนที่มันส่งพลังกับชีวิตมนุษย์เนี่ยก็คือส่วนของจิตใต้สำนึกโอเคเนาะแล้ววันนี้นะคะเราจะมีเทคนิคเลยซึ่งเป็นความลับถ้าคุณรู้ความลับนี้แล้วครูพูดได้เลยค่ะว่าคุณกับตัวคุณจะรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่ชักกระเยาะกันสักทีนะคะเลิกชักกระเยาะเลิกเต้นแทงโก้ใส่กันเลิกทะเลาะกันเลิกทุ่มเถียงกันสักทีนะคะไลฟ์นี้จะปลดล็อกคุณแน่นอนค่ะ1ความลับเปิดสวิตช์สั่งจิตใต้สำนึกให้เกื้อกูลคุณทันทีใน24ชั่วโมงค่ะโอเคมาเลยชุดสวยมากลูกเอิญนะคะขอบคุณมากเลยนะคะมาคุณข้าวฟ่างครูฟ้าเราเจอกันทุกๆวันเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะครูฟ้าสอนภาษาอังกฤษนะคะคุณ PMCH นะคะคุณเฟื่องฟ้านะคะคุณนายตู่กฤษณาค่ะคุณเขมบอกรอสั่งจิตตัวเองค่ะครูรุ้งสุดยอดคุณกานิดาขอบคุณมากเลยค่ะโค้ชโอบอก385แชร์แล้วเอาล่ะงั้นเรามาช่วยกันแชร์นะคะให้ถึง 1,000 แชร์เร็วๆแล้วครูรุ้งจะได้เริ่มสอนเลยนะคะวันนี้ครูรุ้งมีเวลาอยู่กับเราถึงแค่4ทุ่มตรงเท่านั้นอันนี้คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้ครูรุ้งมีเวลาอยู่กับเราเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงถึง4ทุ่มตรงเท่านั้นเพราะวันนี้ครูรุ้งต้องไปเทรนนะคะในกลุ่ม Riches Grow นะคะของแบรนด์ Riches นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้30นาทีนี้เต็มที่อยู่ตรงนี้กับพวกเราค่ะแชร์ให้ไวที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวครูรุ้งช่วยพวกเราแชร์ด้วยให้รีบขอบคุณโอเคพี่ไอ้เอา question mark ออกยังลูกโอเคเพลงจะจบแล้ว1รอบนะคะแชร์เร็วลูกเข้ามาเลยโอเคค่ะ
โอเคค่ะเริ่มเลยไหมสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มกันแล้วนะคะโอเคสบายดีสปป.ลาวสวัสดีลูกๆกัมพูชาด้วยและจากทั่วโลกเลยในวันนี้นะคะจากเยอรมันค่ะจากอังกฤษค่ะจากฝรั่งเศสค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจากเกาหลีค่ะมีจากที่ไหนอีกไหมคะตอนนี้นะคะพี่เรียนจากนอร์เวย์ค่ะโอเคลูกหนึ่งบวรลักษ์มาแล้วโค้ชโอค่ะโอเคหนูนาพินพรค่ะเอาละนะคะเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลย 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มกันเลยนะคะเร็วเลยอาจารย์หม่อมสมจินดามาหรือยังคะโอเคค่ะโอเคค่ะมาค่ะช่วยกันแชร์ค่ะ 1,000 แชร์แล้วลูกโอโทรหาแม่ด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะโค้ชโอจะโทรหาครูรุ้งนะคะเมื่อครบ 1,000 แชร์แล้วเราจะเริ่มสอนกันเลยค่ะโอเคตึ๊ดตึ๊กตันยูกตันยูกตันยูนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะเซกอยากจะสร้าง1ล้านวิวแล้วนะคะ11เดือน1ล้านวิวนะคะเพลงนี้ขอบคุณเราทุกคนมากนะคะขอบคุณตัวเองด้วยที่ฟังเพลงนี้นะคะขอบคุณที่เราจูนกับคลื่นพลังงานดีๆแบบนี้ทุกวันเลยสุดยอดแม่แชร์ใหญ่เลยนะตอนนี้แชร์รัวๆเลยอะทุกคนจ๋าโอเคมาค่ะแอลลี่บอกแชร์เรื่อยๆค่ะแม่นะคะสปป.ลาวสบายดีทุกคนเลยค่ะพรวิไลสวัสดีค่ะลูกนกมาแล้วค่ะโอเคนะคะ738แชร์แล้วคุณแคทเธอรีนบรูคลินสวัสดีค่ะแคทเธอรีนบรูคลินจากอังกฤษนะคะมาเลยจากทั่วโลกคุณแอนรุ่งรัตน์รัวดาวมา99ดวงค่ะสุดยอดมากนะคะโอเคขอบคุณค่ะอ้าวแชร์เร็วแชร์เร็วโอเคเอาอย่างลูกแป้งลูกแป้งสวัสดีค่ะพี่บีบีจงถนอมมาแล้วค่ะลูกวีวรรณบอลบอกแม่ชุดน่ารักน่ารักเนอะเดี๋ยวโชว์ชุดนิดนึงก่อนละกันนี่น่ารักไหมคะโอ้โอเคเนาะนะคะสั่งตัดมาเลยเอามาใส่นะคะช่วงคริสต์มาสต่อปีใหม่นะคะน่ารักจริงๆเลยโอเคมาทุกคนจ้าทุกคนจ้าอาจารย์เจ้าโอจากเชียงใหม่เจ้าโอเคใครเข้ามาแล้วรีบแชร์เลยค่ะเคลียร์ตัวเองรีบกดแชร์เลยด่วนเลยเอายัง 1,000 แชร์ยังเอายังทุกคนจ้าเอายังลูกพี่หนิงภาวินีบอกแชร์ไม่ยั้งเลยค่ะเลิฟๆพี่หนิงค่ะวันนี้วันที่21นะคะวันเกิดพี่หนิงด้วยใครเข้ามาแล้วระหว่างรอครูรุ้งเริ่มไลฟ์นี้นะคะสามารถแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หนิงได้เลยนะคะสามารถอวยพรวันเกิดพี่หนิงภาวินีได้เลยนะมาดูแล้วมีแรงใจมากเลยนะคะคุณตุ้มนุ่นบอกสุดยอดมีปุ้มมาแล้วนะคะขอบคุณลูกนกใจเย็นค่ะลูกวิวค่ะบอกแม่ขายชุดไหมคะอันนี้ต้องสั่งตัดลูกนะคะเป็นแบบสั่งตัดเลยนะคะอะไรลูกลิปสติกเหรอคะอ้าว909แชร์แล้วโค้ชโอบอกงั้นพี่ขอกระดาษทิชชู่ได้ไหมคะพี่ไอซ์เดี๋ยวเช็ดลิปสติกนิดนึงนะคะเช็ดลิปสติกนิดนึงนะคะชุดแม่น่ารักมากน่ารักมากเลยเนาะโอเคนะคะมาโค้ชปุ้ยมาค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หนิงเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หนิงรักเจ้ที่สุดน่ารักมากนับถอยหลังแล้วนะคะ 1,000 แชร์เริ่มสอนแล้วจ้าขอบคุณค่ะพี่ไอซ์นะคะแผ่นเดียวพอลูกอันนี้เก็บเดี๋ยวเช็ดลิปสติกสักครู่นึงนะคะสักครู่เดียวค่ะทุกคนเลยเห็นเลยปะเนี่ยกลับเข้ามาแล้วค่ะเช็ดลิปสติกนะคะเรียบร้อยค่ะโอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หนิงกันได้เลยเอาละค่ะนับถอยหลังอีก6แชร์จะครบ 1,000 แชร์แล้วเอาอยู่พี่แบบคอแห้งมากเลยลูกขอน้ำหน่อยดีกว่าขอน้ำก่อนเลยนะคะวันนี้ออกไปข้างนอกมาทั้งวันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนเลยนะคะสวัสดีคุณหมอยุทธค่ะคุณหมอยุทธคิดถึงจังเลยนะคะครูขาวแสงรำไพมาแล้วเพลงจะจบแล้วพอดีเลยนะคะโค้ชโอโทรมาจริงๆด้วยนะคะโค้ชโอโทรมาหาครูรุ้งจริงๆด้วยขอบคุณโค้ชโอค่ะโค
ขอถามคุณแม่รุ้งขาตั้งกล้องซื้อที่ไหนคะขาตั้งกล้องสามารถซื้อได้ที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือนะคะตามเขาเรียกว่าอะไรนะเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าได้เลยหรือนะคะเซิร์ชเข้าไปนะคะใน Shopee Lazada หรือว่าเซิร์ชเข้า Google ได้เลยเซิร์ชคำว่าซื้อขาตั้งกล้องมันจะขึ้นเลยแล้วเราก็สามารถโอนเงินได้เลยมีตั้งแต่ราคา299 599999ไปจนถึง 1,299 มีแบบมีไฟมีอะไรครบทุกอย่างแล้วแต่เราเลือกได้เลยนะลูกนะคะเข้าไปใน Google ปุ๊บเซิร์ชเลยขาตั้งกล้องซื้อขาตั้งกล้องนะคะเข้าไปเซิร์ชได้เลยโอเคไหมเดี๋ยวนี้ขาตั้งกล้องมีหลายราคามากแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะมีไฟในตัวหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นขาตั้งกล้องที่สามารถมีรีโมทพกพาไปได้นะคะสามารถที่จะตั้งกล้องตั้งขาตั้งกล้องไว้ตรงจุดๆนึงแล้วก็เราก็โพสต์ท่าถ่ายรูปตัวเองลงบนFacebook ได้ไปเที่ยวเราก็พกขาตั้งกล้องมีอยู่ครั้งนึงครูรุ้งไปเที่ยวประเทศอังกฤษนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะไปกับพี่โรส2คนไม่ได้พาน้องไอซ์ไปด้วยไม่ได้พกน้องไอซ์ไม่ได้พกช่างภาพไปด้วยนะคะครูรุ้งก็เอาขาตั้งกล้องไปแล้วก็ไปถ่ายรูปเองที่ประเทศอังกฤษนะคะสวยมากเลยคือเราก็จะรู้มุมของเราเนาะแล้วตั้งขาตั้งกล้องเอาไว้นะคะแล้วก็ตั้งเวลานะคะ5วิ9วิแล้วก็กดรีโมทฟึบนะคะแล้วมันก็ถ่ายรูปตัวเองได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นขาตั้งกล้องหาซื้อได้ง่ายมากนะคะตอบยาวเลยทีเดียวนะโอเคสัญญาณเหวี่ยงไหมพี่ไอซ์เช็คให้พี่ดีดูลูกโอเคชื่นใจจริงๆเลยได้ดื่มสเตลล่าแล้วมาค่ะทุกคนไม่ถือสาแต่รู้สึกสวัสดีค่ะดำเนินไปบนรอยทำบ่มในบุญสวัสดีค่ะเนสซี่สวัสดีค่ะโอเคทุกคนจ๋ามาเนาะมาโอเคแม่ถ่ายออกมาสวยมากเห็นไหมคุณหนึ่งบวรรักจำได้สวัสดีเจ้าคุณพรทิพย์จากเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่อากาศเย็นไหมดูแลตัวเองด้วยนะเจ้าเป็นห่วงเจ้าโอเคนะคะมาไปเร็วมาเร็วระหว่างนี้ใครปลดล็อกตื่นรู้ตรงไหนนะคะก็แชร์แบ่งปันให้ทุกคนได้เข้ามาฟังเข้ามาเรียนด้วยกันในวันนี้และความลับที่จะเปิดสวิตช์สั่งจิตใต้สำนึกคุณให้เกื้อกูลคุณทันทีใน24ชั่วโมงค่ะวันนี้ครูรุ้งขอสอนเป็นเวิร์กช็อปได้ไหมคะวันนี้ครูรุ้งขอสอนเป็นเวิร์กช็อปโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะต้องตั้งสติให้ดีและโฟกัสอยู่กับไลฟ์ครูรุ้ง30นาที4ทุ่มตรงครูรุ้ง let's go นะคะLet's go นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเริ่มยังครูรุ้งสอนเป็นเวิร์กช็อปค่ะนะคะวิธีนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณภูรตาค่ะเนี่ยนะคะดีไซเนอร์ประจำตัวครูรุ้งมาแล้วนะคะพี่ตู่ภัทรกุลนะคะผู้ที่ตัดชุดนี้ให้กับครูรุ้งมาแล้วอยู่กับเราด้วยนะคะลูกตู่ถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้แม่ก็ไปกับลูกตู่มาทั้งวันเลยนะคะไปดิโอสยามนะคะไปซื้อผ้ากันมานะคะไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆลูกแป้งสุริยสาส่งดาวมา100ดวงค่ะคุณหมอยุทธรัวดาวมา50ดวงค่ะพรินเซสวนิดารัวดาวมา111ดวงติดต่อ3สัปดาห์ค่ะโอ้ขอบพระคุณทุกคนมากเลยเริ่มแล้วตอบคำถามครูรุ้งเลยนะคะเวิร์กช็อปเริ่มต้นแล้วค่ะวันนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วค่ะนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็มีคนที่รักเราอยู่เคียงข้างเรามีคนที่เรารักยืนอยู่เคียงข้างเรามากมายนะคะมีคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลเราตลอดเส้นทางนะคะตลอดปีที่ผ่านมานะคะบางวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะคะในชีวิตเรานะคะมีคนดีๆอยู่รายล้อมรอบตัวเรามากมายที่คอยสนับสนุนเกื้อกูลเรานะคะในวันนี้ครูรุ้งอยากให้คุณนะคะหลับตาสักครู่เดียวค่ะหลับตาสักครู่เดียวแล้วให้คุณนึกนะคะถึงคนนะคะอย่างน้อย3คนละกันเอาสัก3คนอาจจะมีมากกว่านี้นะคะแต่ให้ครูรุ้งให้คุณหลับตาแล้วนึกถึงคน3คนนะคะที่คุณรักค่ะหลับครูรุ้งบอกให้นึกภาพนึกหน้าคนที่คุณรักนะคะที่ยืนร่วมทุกข์ร่วมสุขเคียงข้างคุณนะคะตลอด1ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็คุณอยากบอกรักเขาคุณอยากบอกรักเขาอย่างน้อย3คนนะคะให้คุณพิมพ์ชื่อพวกเขาขึ้นมาเลยค่ะมาค่ะเวิร์กช็อปเริ่มแล้วนะนี่เป็นเวิร์กช็อปค่ะโอเคเพราะฉะนั้นพิมพ์ชื่อเล่นเขามาได้เลยค่ะพิมพ์ชื่อเล่นเขามาได้เลยนะคะหรือพิมพ์บอกก็ได้ว่าสามีพ่อแม่พี่ชายนะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะโอเคค่ะคุณหญิงยุ้ยมาแล้วแชร์แล้วแนนนี่เลิฟแชร์แล้วขอบคุณค่ะทุกคนทีมครูอิสรีนะคะคุณแสนสนีคุณสันสนีนะคะเอาละเวิร์กช็อปเริ่มแล้วค่ะเวิร์กช็อปเริ่มแล้ววันนี้ครูรุ้งมาเร็วไปเร็วอ่ะโอเค
คุณดำเนินไปตามรอยธรรมสวัสดีค่ะชื่อเพราะมากๆเลยคุณสุพนัทมาแล้วนะคะพิมพ์มาเลยค่ะนะคะพิมพ์มาเลยหนูนาพิมพ์มาแล้วคุณอากาบงพิมพ์มาแล้วพ่อแม่ยายแล้วก็พี่สาวแอลลี่บอกพ่อสามีแล้วก็ลูกโค้ชโอบอกอาจารย์บัณฑิตแม่รุ้งตัวโตค่ะพ่อลูกพี่แอดค่ะพิมพ์มาเลยค่ะนะคะเวิร์กช็อปเริ่มต้นแล้วใครที่เข้ามานะคะครูรุ้งสอนเป็นเวิร์กช็อปวันนี้นะคะให้เราหลับตาเบาๆสักนิดนึงค่ะแล้วนึกถึงหน้าคนที่เรารักและอยากจะขอบคุณเขาใน1ปีที่ผ่านมาเอาสัก3คนขึ้นไปค่ะพิมพ์มาได้เลยค่ะพิมพ์มาได้เลยค่ะพิมพ์ชื่อเขามาได้เลยหรือว่าพิมพ์บอกมาได้เลยว่าเป็นคุณพ่ออย่างครูอ้อมพิมพ์พ่ออ้างแม่เล็กแม่รุ้งพ่อโรดน้องชายน้องสะใภ้และน้องเมย์ค่ะคุณนิน่าแก้วพิมพ์ว่าน้อง1หลานชาย2โอเคค่ะแอลลี่ถ้าค้างลูกออกไปแล้วเข้ามาใหม่นะคะโอเคพิมพ์มาได้เลยค่ะระหว่างนี้เราพิมพ์มาได้เลยค่ะพิมพ์มาได้เลยค่ะพิมพ์อย่างรวดเร็วไปพร้อมๆกันเลยครูจะไปที่คำถามถัดไปแล้วค่ะครูกำลังจะไปที่คำถามถัดไปแล้วค่ะครูจะไปที่คำถามถัดไปแล้วรีบพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยค่ะพิมพ์เลยสามีพี่สาวพี่ชายพี่สะใภ้ลูกนะคะโอเคพี่น้องแฟนน้องแล้วก็ครูรุ้งค่ะนะคะคุณยุ้ยยลดาอบเชยพิมพ์มานะคะอาม่าแม่รุ้งและน้องชายค่ะพ่อแม่และลูกชายค่ะโอเคเราพิมพ์มาเลยลูกพิมพ์มาได้เลยค่ะอย่างรวดเร็วเลยค่ะเป็นเวิร์กช็อปค่ะวันนี้พิมพ์มาเลยโอเคยอดเยี่ยมมากมันเหมือนค้างใช่ไหมค้างไหมคอมเมนต์ค้างไหมไม่ค้างคุณนิลอบอกพ่อแม่แล้วก็แฟนนะคะพี่สเวกบอกพ่อแม่สามีพี่ชายน้องชายลูกสาวหลาน4คนนะคะลูกน้ำบอกแม่พี่ตูนแม่รุ้งโค้ชโอนะคะลูกแพรสวัสดีค่ะครูอลิสบอกว่าตัวเองพ่อแม่สามีนะคะลูกน้อยสวัสดีค่ะโอเคพิมพ์เลยนะคะพิมพ์มาเลยลูกเราหลับตาแล้วนึกอยากจะขอบคุณใครนึกอยากจะบอกรักใครมากที่สุดในปีนี้มันจะจบปีแล้วนะคะมีคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเราตลอดเส้นทางเนาะความสุขความทุกข์อะไรก็ตามแต่ที่ผ่านมาในปีนี้เรารู้ว่าเราอยากบอกรักแล้วก็อยากขอบคุณคน3คนนี้โอเคค่ะเสร็จแล้วยังเสร็จข้อ1หรือยังเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะโอเคพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์เข้ามาเลยเราจะได้รู้ลูกเราจะได้รู้ค่ะโอเคขอบคุณโค้ชโอมาก 1,378 แชร์เอาละค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้พิมพ์มาไม่เป็นไรครูรู้ว่าเราคงมีคำตอบอยู่ในใจของเราแล้วเนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่พิมพ์เข้ามานะคะขอบคุณมากสำหรับใครที่ไม่ได้พิมพ์มาครูรู้ว่าเรากำลังขับรถกันอยู่บ้างล่ะกินข้าวกันอยู่บ้างล่ะนะคะแล้วก็ฟังครูรุ้งอยู่แล้วก็มีคำตอบผุดขึ้นในใจของเราอยู่แล้วโอเคค่ะมาค่ะเฉลยเวิร์กช็อปนี้นะคะใครในที่นี้บ้างที่พิมพ์ชื่อคนเหล่านั้นมาแต่ไม่ได้พิมพ์ชื่อตัวเองใครในที่นี้บ้างที่เราพิมพ์ชื่อคนที่เราอยากบอกรักและขอบคุณแต่คนที่เราพิมพ์มาไม่มีชื่อตัวเราใครบ้างใครบ้างใครบ้างคะที่พิมพ์ขอบคุณผู้คนรอบกายตัวเราแต่ลืมพิมพ์ชื่อตัวเองแล้วใครบ้างคะที่พิมพ์ชื่อตัวเองมาเป็นคนแรกครูรุ้งเห็นมีอยู่2 3คนที่ครูรุ้งอ่านทันหนูนาละคนนึงต่อให้วันนี้นะคะคุณขอบคุณเก่งคุณ gratitude คุณซาบซึ้งกับทุกสรรพสิ่ง
ซาบซึ้งกับทุกคนกตัญญูรู้คุณรู้จักบุญคุณคนรักผู้คนบอกรักผู้คนได้ขอบคุณผู้คนเป็นแต่วันนี้ถ้าคุณลืมในทุกคำถามสำหรับตัวคุณต้องมีคุณก่อนเป็นอันดับหนึ่งวิธีการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกมันง่ายมากง่ายกว่าที่คุณคิดเวลาที่ตัวคุณนะคะอยู่กับตัวคุณแล้วปรากฏเกิดเป็นความคิดต่างๆขึ้นมาตลอดเวลาทั้งความคิดด้านดีและก็ด้านไม่ดีมนุษย์เราส่วนใหญ่ความคิดด้านไม่ดีจะคิดถึงเกี่ยวกับตัวเองค่ะแต่ความคิดด้านดีส่วนใหญ่จะคิดถึงกับคนอื่นค่ะอันนี้ไม่รวมพวกที่ชอบวันๆคิดลบกับคนอื่นนี่เราไม่ต้องพูดถึงเขาเลยนะคะเราไม่นับกลุ่มคนประเภทนั้นที่วันๆคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นอันนั้นทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้นครูรุ้งรู้ว่าเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้กับครูรุ้งเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นสวัสดีลูกหนุนเจนนี่ของแม่มาแล้วนะคะในวันนึงเนี่ยเราจะมีทั้งความคิดดีแล้วก็ความคิดไม่ดีความคิดไม่ดีก็คือตำหนิต่อว่าเบื่อเซ็งตัวเองไม่ค่อยพอใจกับตัวเองไม่ค่อยพอใจผลงานกับตัวเองเปรียบเทียบตัวเองประเมินค่าตัวเองตลอดเวลาอันนี้คือการคิดไม่ดีกับตัวเองเราส่วนใหญ่เวลาคิดคำนึงถึงตัวเองหรือว่าคุ้นคิดถึงตัวเองเรามักจะครุ่นคิดถึงตัวเองในทางไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนี่หมายถึงตำหนิตัวเองเปรียบเทียบตัวเองไม่ชื่นชมผลงานตัวเองแต่ความคิดเราที่มีกับผู้อื่นเห็นคนอื่นโพสต์รูปเห็นคนอื่นโพสต์ขายดีเห็นคนอื่นโพสต์รูปครอบครัวเห็นคนอื่นโพสต์ความสำเร็จเราชื่นชมเขาเรายกยอเขาเราบอกว่าเขาเก่งและทุกๆครั้งที่เราเห็นความสำเร็จของคนอื่นความเก่งของคนอื่นเรากลับมองตัวเองคุณค่าต่ำลงน้อยลงอันนี้มันเป็นอัตโนมัติอันนี้เป็นอัตโนมัติถ้าเรามีอาการแบบนี้ให้เรารู้ไว้ว่าเราปิดสวิตช์จิตใต้สำนึกตัวเองค่ะเข้าใจที่ครูรุ่งพูดไหมคะเข้าใจที่ครูรุ่งพูดไหมสัญญาณชัดเนาะลูกนะสัญญาณชัดอยู่ดีอยู่นะคะยอดเยี่ยมอยู่เนาะโอเคแค่นี้เองเลยวิธีการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราจิตใต้สำนึกของเราเขารู้ค่ะเรานึกถึงเขาก่อนเป็นคนแรกเสมอหรือเปล่าเราชื่นชมตัวเองก่อนเป็นคนแรกเสมอหรือเปล่าวันนี้ครูเชื่อว่าเราเห็นฟีด Facebook เด้งขึ้นมาเรามีทั้งสงสารคนอื่นยินดีกับคนอื่นชื่นชมคนอื่นมีความรู้สึกมากมายเกิดขึ้นระคนขึ้นตลอดเวลาที่คุณอยู่กับ Facebook แล้วก็ไถหน้าฟีด Facebook เวลามีข่าวอะไรเด้งขึ้นมาอัตโนมัติคุณจะเกิดความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาวิธีการเปิดสวิตช์จิตใต้สำนึกคือคุณต้องรู้นะคะคนที่สำคัญที่สุดในโลกของคุณคือตัวคุณใครบ้างสารภาพมาตามตรงเลยว่าวันนี้ยังไม่ได้นึกขอบคุณหรือชื่นชมอะไรตัวเองเลยคุณอยากสื่อสารกับจิตใต้สำนึกคุณอยากดึงพลังจากจิตใต้สำนึกมาใช้คุณอยากอลัยตัวเองเข้ากับจักรวาลตลอดเวลาคุณอยากอลัยทุกความเป็นไปได้อลัยแปลว่าจับคู่เข้าคู่กับความเป็นไปได้กับความสำเร็จทุกประการคุณรู้ไหมคะคนที่จะดลบันดาลความสำเร็จและความเป็นไปได้ทุกประการคนที่จะบันดลบันดาลความร่ำรวยคนที่จะบันดลบันดาลเงิน10ล้าน100ล้านที่ปรารถนาไว้คนแรกคือตัวคุณก่อนแล้ววันนี้ถ้าคุณจะเปิดสวิตช์จิตใต้สำนึกในโลกของคุณจะต้องมีคุณในโลกของคุณคุณคือคนสำคัญที่สุด first priority คือตัวคุณต่อไปนี้มีคำถามอะไรหรือคุณอยากจะขอบคุณใครหรือคุณอยากจะบอกรักใครคุณต้องรู้ว่าคนคนแรกที่คุณอยากจะขอบคุณบอกรักซาบซึ้งคือตัวคุณไม่ใช่คนอื่นเก็ตไหมคะเก็ตไหมคะ
แป้งบอกโคตระแพงในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายจนบางครั้งในแต่ละวันเราลืมตัวเองค่ะแล้วครูถามเลยวันนี้สารภาพกันตามตรงเลยมีใครบ้างที่ยังไม่ได้นึกชื่นชมอะไรตัวเองเลยมีใครบ้างวันนี้ที่ยังไม่ได้นึกขอบคุณหรือชื่นชมตัวเองเลยมาพิมพ์เลยชั้นสารภาพก่อนขอโทษตัวเองก่อนอย่างแรกเลยคือขอโทษนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะไคลี่ขอโทษนะจ๊ะเก๋ขอโทษนะจ๊ะเหินฟ้าขอโทษนะจ๊ะอ้อมขอโทษนะจ๊ะแป้งขอโทษก่อนอย่างแรกนะคะอ่ะจะสื่อสารกับตัวเองจะคอนเน็กกับจิตใต้สำนึกตัวเองมันง่ายแบบนี้มันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนไม่ได้เป็นเรื่องงมงายโอเคไหมคะเอาละค่ะและหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะครูจะถามคุณใหม่อีกรอบหนึ่งครูจะถามคุณใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะและพิมพ์มาเลยนะคะในวันนี้คนที่คุณอยากบอกรักและขอบคุณเขามากที่สุดที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างคุณตลอดทั้งปีไม่เคยห่างไปไหนเลยอยู่ตรงนั้นเพื่อเกื้อกูลคุณตลอดเวลาให้คุณพิมพ์ชื่อเขาขึ้นมาวันนี้ถ้ามีคนสำคัญที่สุดในชีวิตคุณ1คนที่คุณอยากจะบอกรักและขอบคุณเขามากที่สุดที่เขาอยู่เคียงข้างคุณผ่านพ้นสิ่งต่างๆมากับคุณก้าวข้ามสิ่งต่างๆมากับคุณตลอดทั้งปี24ชั่วโมง365วันคุณอยากจะบอกรักและขอบคุณใครมากที่สุดพิมพ์ชื่อเขาขึ้นมาค่ะพิมพ์ชื่อเขาขึ้นมาค่ะคุณกำลังทำเวิร์กช็อปที่เปิดสวิตช์จิตใต้สำนึกตัวเองแบบง่ายๆง่ายซะจนคุณแทบจะไม่เคยนึกถึงค่ะง่ายซะจนคุณไม่คิดว่ามันสำคัญง่ายซะจนคุณก็ลืมเรื่องนี้มาเป็นปีเป็น5ปีเป็น10ปีแล้วคุณก็ตามล่าหาความสุขตามล่าหาความรักตามล่าหาคนรักตามล่าหาพลังชีวิตตามล่าหาแรงบันดาลใจแต่สุดท้ายแล้วเวิร์กช็อปนี้เองง่ายซะจนนึกไม่ถึงว่าคนที่สามารถบันดลบันดาลความสำเร็จทุกประการคนที่สามารถเป็นแรงกำลังใจให้คุณขับเคลื่อนสิ่งต่างๆในชีวิตคุณคนที่คอยกอดคอคุณตบไหล่คุณชื่นชมคุณรับรู้เรื่องราวทุกสุขของคุณตลอดก็คือตัวคุณพิมพ์ชื่อเขาขึ้นมาเลยค่ะพิมพ์ชื่อเขาขึ้นมาเลยค่ะคุณนานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้เรียกชื่อตัวเองถ้าใครเคยเรียนคอร์สที่ชื่อว่าสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดของครูรุ้งเมื่อ4ปีที่แล้วครูรุ้งบอกว่าให้เราอะเรียกตัวเองบ่อยๆการที่เรามีชื่อของเราแต่ละคนไม่ใช่บังเอิญนะคะคุณเคยเป็นป่ะเวลาคุณไปเจอเพื่อนใหม่เจอคู่ค้าเจอคนทำธุรกิจร่วมกับคุณเขาจะมาลงทุนร่วมธุรกิจกับคุณแต่เขาจำชื่อคุณไม่ได้เขาเรียกชื่อคุณไม่ได้หรือเขาเรียกชื่อคุณผิดหรือเขาไม่เคยเอ่ยเรียกชื่อคุณเจอหน้ากันบอกสวัสดีพี่
สวัสดีน้องเราเป็นยังไงบ้างน้องเป็นยังไงบ้างขายดีไหมช่วงนี้เราอ่ะกับมีคนพูดว่าสวัสดีอีทเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อีทขายดีไหมอีทช่วงนี้อีทสบายดีไหมช่วงนี้อีทมีความสุขดีใช่ไหมเราว่าเขาเรียกชื่อเรากับเขาไม่เรียกชื่อเราเราชอบได้ยินแบบไหนมากกว่ากันระวังนะคะเรื่องง่ายแบบนี้แต่เป็นเรื่องที่เราหลายคนลืมค่ะง่ายเกินไปใช่ไหมคะวันนี้สี่ทุ่มแล้วต้องไปแล้วนะคะสี่ทุ่มแล้วต้องไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรียกชื่อตัวเองและชื่นชมตัวเองและขอบคุณตัวเองบ่อยๆลุงเธอยอดเยี่ยมลุงเธอสตรองมากรุ้งเธอเก่งมากรุ้งเธอสวยมากรุ้งเธอมีพลังมากรุ้งเธอเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนรุ้งเธอช่วยเหลือผู้คนรุ้งเธอทำอะไรยอดเยี่ยมว่องไวและสมบูรณ์แบบเสมอรุ้งเธอความจำเป็นเลิศรุ้งเธอสามารถจัดการบริหารการเงินได้ยอดเยี่ยมรุ้งเธอสามารถจัดการเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมรุ้งเธอเป็นคนตรงเวลารุ้งเธอเป็นคนพูดอะไรแล้วทำได้ตลอดสุดยอดอย่างเงี้ยเป็นต้นเรียกชื่อตัวเองแล้วตามด้วยการชื่นชมตัวเองฝึกเบาๆก่อนค่ะไม่ต้องฝึกแรงฝึกเบาๆก่อนค่ะเวลาเขาฝึกฝนตัวเองเขาเริ่มจากมีสติรู้เนื้อรู้ตัวก่อนค่ะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวว่าตัวเองได้ทำอะไรลงไปแล้วและดีขนาดไหนเก่งขนาดไหนยอดเยี่ยมขนาดไหนเจ๋งขนาดไหนสุดยอดขนาดไหนทรงพลังขนาดไหนน้ำเธอดูแลพ่อแม่ได้อย่างยอดเยี่ยมหลิงเธอเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเธอหลิงเธอเป็นภรรยาที่ครบสูตรหลิงเธอเป็นแม่ที่เป็นไอดอลของลูกหลิงเธอเป็นแม่ทีมที่เก่งมากหลิงเธอไลฟ์สดเก่งมากหลิงเธอโค้ชชิ่งทีมเก่งมากหลิงสมองเธอเนี่ยgenius มากหลิงเธอบริหารเวลาได้ยอดเยี่ยมมากหลิงเธอดูแลตัวเองได้ดีมากหลิงเธอเป็นคนขยันหลิงเธอเป็นคนเก่งหลิงเธอเป็นคนสวยเริ่มฝึกจากแบบนี้ก่อนค่ะเวลาเขาฝึกคอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกตัวเองเขาเริ่มฝึกแบบนี้ก่อนค่ะเขาเรียกว่ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวจนกระทั่งสามารถชื่นชมชมเชียร์และเป็นกำลังใจเป็นกองกำลังเป็นกองกำลังสนับสนุนตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งนี้มันง่ายซะจนพวกเราลืมค่ะวันนี้คุณเดินไปค่ะแล้วคุณเห็นขอทานคนแก่นั่งอยู่ตรงหน้าร้าน KFC แล้วคุณก็ควักแบงค์20บาทให้กับคุณลุงคนนั้นทันทีที่คุณควักเงินให้กับคุณลุงเสร็จแล้วคุณบอกคุณลุงว่าคุณลุงเอาไปกินข้าวนะเสร็จแล้วคุณก็บอกตัวเองชื่นชมตัวเองว่าหลิงเธอเป็นคนดีหัวใจเธอมันละเอียดอ่อนเธอเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักเธอช่วยเหลือคนเธอใจบุญเธอมีจิตใจที่อ่อนโยนอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวชื่นชมชมเชียร์ให้กำลังใจตัวเองเป็นกองกำลังเป็นกองสนับสนุนตัวเอง
เก็ตไหมลูกพี่ไอ้แม่ว่าแสงแรงไปเสร็จไม่พอวันนี้คุณแม่คุณโทรศัพท์มาอารมณ์เสียปุ้งปังปุ้งปังใส่คุณเลยแล้วก็โทรมาระบายอะไรกับคุณไม่รู้แหละแล้วคุณก็มีสติบอกคุณแม่ว่าแม่ใจเย็นๆนะไม่เป็นไรถึงแม่จะเจอเรื่องอะไรมาหรือใครพูดอะไรไม่ดีใส่แม่สำหรับหนูหนูรักแม่แม่เก่งอะแม่เก่งที่รับมือกับเรื่องนี้ได้แม่เชื่อหนูสิแม่เป็นคนเก่งมากแม่หนูรักแม่นะให้อภัยเขานะแม่นะอย่าไปโกรธอย่าไปถือโทษโกรธเขาหนูรักแม่นะแม่เก่งเชื่อหนูใครเขาไม่รู้คุณค่าในตัวแม่ใครเขาไม่รักแม่ให้หนูรู้หนูรักแม่แม่ก็งงแล้วคุณก็วางโทรศัพท์กับแม่ไปแล้วคุณก็บอกตัวเองว่าแม่หลิงฉันภูมิใจในตัวเองมากฉันเป็นลูกที่ยอดเยี่ยมมากฉันทำได้ดีมากฉันทำได้ดีที่สุดทุกๆการกระทำที่คุณลงมือทำอะไรไปอย่าลืมที่จะเรียกตัวเองเรียกชื่อตัวเองแล้วระดมขอบคุณชื่นชมสรรเสริญเยินยอตัวคุณเองซะนี่คือวิธีการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกโคตรง่ายง่ายไปไหมคะง่ายไปไหมคะง่ายไปจนลืมทำใช่ไหมคะง่ายไปจนทำน้อยมากๆใช่ไหมคะง่ายไปจนลืมนึกถึงต้องการอะไรที่มันยากๆลึกซึ้งดื่มด่ำนั่งสมาธิจูนส่งพลังจิตดึงเอาอำนาจจิตของตัวเองขึ้นมาต้องการแบบนั้นแต่เปล่าเลยค่ะเรื่องนี้ง่ายที่สุดฝึกกันแบบนี้เทรนกันแบบนี้ลองทำดูนะคะไม่ต้องเชื่อค่ะแต่ดูสิคะว่าถ้าคุณเป็นกองกำลังกองเชียร์กองหนุนให้กับตัวคุณเองคุณจะมีพลังชีวิตขนาดไหนลองทำดูนะคะนับจากคืนนี้ไปเลยค่ะแล้วตื่นขึ้นมารุ่งพรุ่งนี้เช้าเริ่มต้นเป็นนักระดมชื่นชมเป็นกองหลังกองเชียร์ชมเชียร์ตัวเองเลยค่ะแล้วคอยดูค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณค่ะอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่คุณจะได้คือการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวว่าคุณได้ลงมือทำอะไรลงไปมีสติและเกิดสัมปชัญญะตามมาชื่นชมตัวเองได้เห็นว่าตัวเองกำลังทำอะไรเห็นว่าตัวเองเป็นใครอันนั้นสิคะสำคัญที่สุดค่ะและเนี่ยค่ะคือวิธีที่คุณสามารถที่จะเปิดสวิตช์สั่งจิตใต้สำนึกคุณได้คุณจะเชื่อมต่อกับตัวคุณเองได้ที่ผ่านมาคุณไม่เคยคุยกับตัวเองชื่นชมตัวเองไม่เคยพูดกับตัวเองไม่เคยแม้แต่จะเรียกชื่อตัวเองในแต่ละวันคุณมีแต่เรื่องอื่นๆคนอื่นๆแต่ไม่มีเลยไม่มีคุณเลยไม่มีคุณเลยไม่มีคำชื่นชมไม่มีคำขอบคุณไม่มีคำสนับสนุนไม่ได้เป็นกองเชียร์ให้กับตัวเองอย่าว่าแต่เฉลิมฉลองอะไรให้กับตัวเองเลยค่ะเอาแค่ว่าชมเชียร์ตัวเองยังแทบจะไม่เคยพูดถึงคุณงามความดีของตัวเองให้เครดิตตัวเองน้อยมากค่ะในชีวิตเรามักจะให้เครดิตคนอื่นเสมอฉันได้ดีเพราะคนนั้นฉันทำได้ดีเพราะคนนี้ฉันมีคนนี้คอยสอนฉันฉันมีคนนี้คนนี้ช่วยฉันลืมให้เครดิตตัวเองค่ะง่ายแค่นี้เองค่ะสิ่งนี้ฝากไว้นะคะสิ่งนี้ฝากไว้ให้กับเรานะคะนี่คือง่ายที่สุดแล้วนะคะเป็นหนึ่งความลับสำหรับค่ำคืนนี้ในการเปิดสวิตช์สั่งจิตใต้สำนึกให้เกื้อกูลคุณทันที24ชั่วโมงเมื่อไหร่ที่คุณพูดถึงตัวเองได้เมื่อไหร่ที่คุณขอบคุณตัวเองได้เมื่อไหร่ที่คุณชมเชียร์ชื่นชมตัวเองได้ตบหลังตบไหล่ตบบ่าชื่นชมนับถือศรัทธาในตัวคุณเองได้เนี่ยแหละค่ะคือการดึงเอาพลังจากจิตใต้สำนึกคุณขึ้นมาค่ะมันง่ายแบบนี้เลยวันนี้เราเริ่มต้นแบบซอฟต์ๆกันก่อนค่ะถ้าวันนี้ทำสิ่งนี้ได้พรุ่งนี้เทรนเข้มข้นกว่านี้คุณจะทำมันได้ดีค่ะ
เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆแบบนี้ที่คนหลงลืมมันไปค่ะอย่าลืมนะคะคนคนแรกที่คุณจะนึกถึงอยากจะบอกรักและขอบคุณเขาไม่ใช่ใครค่ะแต่เป็นตัวคุณเองค่ะอย่าลืมนะคะเวลาที่คุณทำอะไรแม้เพียงเล็กน้อยจงนับแต้มจงชื่นชมจงขอบคุณตัวคุณเองเพื่อสิ่งนั้นมันจะได้เพิ่มพูนใจคุณจะเต็มเมื่อใจคุณเต็มเมื่อคุณรักตัวเองได้ในแบบที่ตัวคุณเองเป็นยอมรับตัวเองได้ในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านที่ดีงามของตัวเองไม่ใช่พูดถึงตัวเองขึ้นมาทีไรจะมีแต่เรื่องตำหนิติเตียนตัวเองและมีเรื่องที่จะกล่าวโทษตัวเองเสมอและมีเรื่องที่อยากจะบ่นตัวเองและไม่เคยพอใจตัวเองและไม่เคยรู้สึกเลยว่าตัวคุณเองนี่แหละที่มีอำนาจในการบดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวคุณเองได้อย่างแท้จริงถ้าความสำเร็จใดจะบังเกิดปรากฏขึ้นในชีวิตคุณคุณนั่นแหละค่ะที่ได้เครดิตสูงที่สุดคุณนั่นแหละค่ะควรจะให้เครดิตตัวคุณเองมากที่สุดคุณนั่นแหละค่ะที่เป็นคนพาตัวคุณเองยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้การที่คุณมาเจอครูรุ้งเหรอคะโอ้เราเพิ่งเจอกันค่ะบางคนเจอกันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีนะคะแต่ขอบคุณเราทุกคนที่ขอบคุณครูรุ้งแต่ก่อนที่จะขอบคุณครูรุ้งหรือก่อนที่จะขอบคุณใครจงอย่าลืมนะคะจงเรียกชื่อตัวคุณเองตบหลังตบไหล่ตัวคุณเองแล้วขอบคุณตัวคุณเองเสียก่อนค่ะโอเคนะวันนี้เข้าใจสิ่งที่ครูรุ้งตั้งใจมาให้พวกเราทุกคนนะลูกนะคะโอ้โค้ดโอน่ารักมากโค้ดโอบอก 2,118 แชร์เอาให้มันถึง 3,000 แชร์สิจ๊ะที่รักให้คุ้มค่ากับความสวยของครูหน่อยค่ะให้มันคุ้มค่ากับการแบบแต่งหน้าทำผมใส่ชุดสวยๆนะคะมาให้พวกเราสบายตาสบายใจหน่อยค่ะนะคะมันต้อง 3,000 แชร์ไหมคะครูหนึ่งบอกแม่ให้แพงมากค่ะฟังเพลินใช่ไหมคะช่วยกันแชร์ดีไหมคะโอเคค่ะวันนี้ฝึกแบบนี้ก่อนวันนี้แม่ให้ลูกทุกคนทำสิ่งนี้ก่อนโอเคไหมลูกยิ่งโอเคไหมลูกไกด์นาเดียโอเคไหมลูกอ้อมนะคะและวันนี้พี่ก้อยซาร่าก้อยรัวดาวมา500ดวงและพี่ก้อยคือผู้ที่ส่งดาวติดต่อกัน11สัปดาห์เต็มๆค่ะขอแคปหน้าจอของพี่ก้อยผู้มีอุปการะคุณอย่างเป็นทางการของครูรุ้งนะคะโอ้โหนะคะขอแคปพี่ก้อยก่อนนะคะพี่ก้อยบอกขอบคุณครูรุ้งมากค่ะทุกวันนี้นะคะลูกชายบอกเสมอว่าต้องรักตัวเองมากที่สุดและชื่นชมตัวเองตลอดเวลาน้องสายลมนะคะลูกชายของพี่ก้อยค่ะโอเคค่ะและคุณไปบอกลูกน้องคุณซะค่ะไปบอกทีมงานของคุณซะค่ะไปบอกคนที่อยู่กับคุณซะค่ะไปบอกเขาพอคุณบอกเขาว่าเขายอดเยี่ยมหมิวยอดเยี่ยมมากตลอดทั้งปีมานี้ที่หมิวช่วยพี่ช่วยเป็นมือขวาของพี่ช่วยเหลือกั้วเกื้อกูลพี่ในทุกๆด้านทุกๆอย่างอย่างเต็มกำลังความสามารถขอบคุณหัวใจของหมิวและหมิวอย่าลืมขอบคุณตัวเองในคนที่หมิวเป็นนะลูกมันโคตรสุดยอดแบบหาใครทดแทนคนอย่างหมิวไม่ได้คนอย่างหมิวมีคนเดียวในโลกขอบคุณตัวเองซะลูกนี่อาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดมากกว่าโบนัสที่คุณจะให้ลูกน้องคุณแต่หมิวบอกโบนัส 100,000 บาทก็เอานะคะพี่ลุง หมิวบอกพี่ลุงคะมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของหนูเลยค่ะแต่โบนัสหนูก็เอานะคะ ไปพูดกับคนที่เขาอยู่กับคุณไปพูดกับลูกน้องคุณไปอยู่กับผู้ไปพูดแบบนี้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณซะค่ะไปพูดแบบนี้กับครอบครัวคุณไปพูดแบบนี้กับทีมงานของคุณซะค่ะไปพูดแบบนี้กับลูกสาวคุณลูกชายคุณสามีคุณซะค่ะวันนี้คุณตื่นรู้แล้วว่าคุณต้องขอบคุณตัวเองแล้วคุณจะส่งต่อสิ่งนี้กระเพื่อมออกไปให้คนทุกคนได้รู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดให้คนได้รู้ตัวเองว่าเขามีคุณค่าและยอดเยี่ยมขนาดไหนให้เขาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวของพวกเขาเองคุณอาจจะได้เห็นลูกน้องคุณทีมงานคุณน้ำตาซึมนะคะพอเมื่อสักครู่ที่ครูรุ้งพูดน้องหมิวก็น้ำตาซึมนะคะคุณทำได้และนี่คือของขวัญชิ้นใหญ่ที่คุณได้มอบให้ตัวเองในไลฟ์ไลน์นี้แล้วหลังจากนี้ก็แค่ส่งต่อมันออกไปเอาละค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ครูรุ้งได้ทำหน้าที่ของครูรุ้งอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว44นาทีเต็มอาจจะเกินเวลาไปสักหน่อยนะคะครูรุ้งต้องไปแล้วเพราะว่าครูรุ้งมีนัดกับลูกๆนะคะ
ในแบรนด์ลิเชสนะคะในลิเชสโกรฟแฟรนไชส์ลิเชสนะคะเราเริ่มเทรนงานเราเริ่มสอนงานกันแล้วทางแบรนด์ลิเชสของครูรุ้งเราปรับระบบแล้วนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแบบเอาเงินมาตุนสินค้าไต่เลทราคาเลทชนเลทไม่ได้อะไรไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้ครูรุ้งรันระบบแบรนด์ลิเชสของครูรุ้งเป็นแฟรนไชส์และเริ่มต้นแฟรนไชส์ที่ 9,000 บาทคุณเปิดแพ็กเกจนะคะแฟรนไชส์แบบซิลเวอร์ 9,000 บาทได้สินค้าไปมูลค่า 11,000 บาทนะคะและมีคอร์สเรียนให้คุณด้วยแล้วก็ครูรุ้งสอนงานโคชชิ่งเทรนนิ่งคุณนะคะเริ่มต้นทำธุรกิจหยิบจับเริ่มต้นทำอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะเริ่มต้นออนไลน์ที่มันโควิดมาแล้วอะเรารู้สถานการณ์แล้วตอนนี้หยิบจับทำอะไรได้ทำเลยนะคะวันนี้ครูรุ้งก็มีนัดกับลูกๆในแบรนด์ลิเชสนะคะในระบบแฟรนไชส์ลิเชสที่ครูรุ้งตั้งใจทำเพื่อจะช่วยลูกศิษย์เพื่อจะช่วยเหลือนะคะให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จแบบที่ไม่ต้องเอาเงินมาจมไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเยอะแยะคุณก็สามารถเริ่มต้นได้และครูรุ้งเทรนเองสอนเองเมื่อวานก็สอนเทรนไป2ชั่วโมงเต็มๆนะคะในกลุ่ม Riches Grows นะคะ Franchise Riches แล้ววันนี้ครูรุ้งก็เสร็จหน้าที่ในการเป็นครูรุ้งที่หน้าเพจให้กับพวกเราสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วด้วยรักและส่งพลังให้กับพวกเราทุกคนครูรุ้งขอล่ำลาพวกเราทุกคนไปทำหน้าที่นะคะไปทำหน้าที่เจ้าของแบรนด์ที่รักลูกๆของครูรุ้งแล้วก็จะส่งต่อความสำเร็จให้กับพวกเขาต่อและเราจะพบกันใหม่ในการเทรนจิตใต้สำนึกในเลเวลที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆในวันถัดๆไปในสัปดาห์ถัดๆไปเราเจอกันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งในการเทรนจิตใต้สำนึกแต่วันนี้คุณต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนยังไม่ต้องไปเอาวิชาอะไรล้ำลึกถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้คุณจะรู้ว่าที่แท้แล้วการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกตัวคุณเองมันเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้และใครๆก็ทำได้ไม่ได้เป็นเรื่องยากเกินไปฝากไว้ด้วยและพอคุณตื่นรู้ตระหนักรู้ในไลฟ์นี้แล้วส่งต่อมันออกไปให้คนที่อยู่รอบข้างคุณนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะส่งต่อให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณได้คุณลองเชื่อแบบนั้นลองทำดูนะคะแล้วแสงในตัวคุณมันจะเพิ่มขึ้นออร่าในตัวคุณมันจะเพิ่มขึ้นคุณจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเรื่องดีๆเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีเพราะอะไรคะเพราะมูลค่าแสงสว่างคุณค่าในตัวคุณมาได้ถูกเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่คุณส่งต่อให้กับผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณคุณจะเป็นที่รักของผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณคุณจะเป็นที่รักของทั้งมนุษย์และอมนุษย์คุณจะเป็นที่รักของเทวดาคุณจะเป็นที่รักของจักรวาลคืนนี้ล่ำลากันไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้รักและส่งพลังให้กับพวกเราทุกคนรักนะคะสวัสดีค่ะ